ว่ากันว่าครับมันก็ได้มีคลิปวิดีโอปริศนาคลิปหนึ่งที่จับภาพไว้ได้ว่าบนอนุสาวรีย์วอชิงตันนั้นมันก็ได้มีเงาปริศนาของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่บนนั้นครับผมขอขอบคุณสมาชิกหัวใจพองโตทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกันด้วยนะครับผมโจสครับผมเองนะครับผมวันนี้เรากลับมาคลิปหลอนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอย่างที่ผมสัญญาไปผู้ชมต้องทำตลอดผู้ชมเพราะว่าคลิปหลอนๆแล้วก็เป็นคอนเทนต์หลักของช่องเราไปแล้วนะครับผมส่วนคลิปเฮฮาก็อนาคตมามีอีกแน่ผู้ชมขอเวลาผมทำสักนิดนึงนะครับผมสืบสาวเรื่องของผู้ชมก่อนหน้านี้ผมก็ได้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอยู่ในอนุสาวรีย์วอชิงตันไปใช่ปะซึ่งผลตอบรับก็ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรนะครับผมซึ่งผมก็บอกแล้วว่าในคลิปนั้นจริงๆเนื้อหามันอาจจะแบบฟังดูงงๆไปหน่อยก็ไม่แปลกเพราะว่าซีรีส์ที่เขาทำในนั้นมันยังมีซีรีส์แยกย่อยออกมาที่เป็นอยู่ในเครือเดียวกันกับอนุสาวรีย์วอชิงตันอยู่อีกเยอะเลยนะครับผมซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่น่าจะมีความเชื่อมโยงต่อกันบ้างเล็กน้อยนะครับผมซึ่งผมบอกแล้วว่าคลิปนั้นที่เป็นอะไรที่แบบโคตรน่าสนใจคุณผู้ชมส่วนน่าสนใจกว่าคลิปตัวแรกอีกนะครับผมจะเป็นยังไงผมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ต่อเมงด้วยนะครับผมเอกก็ถึงผมแล้วก็รับชมกันเลยครับที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้มาจาก channel new channel เดิมนะครับผมเจ้าของในการกับคลิปอนุสาวรีย์วอชิงตันเลยนะครับผม channel นี้มาในวันนี้ก็คือคลิปนี้ผู้ชมชื่อคลิปว่า Washington Wonder The Monument Mystery นะครับผมคลิปนี้เลยอัพโหลดเมื่อ3เดือนที่แล้วยอดดู 100,000 กว่าวิวด้วยกันนะครับผมความยาวคลิปอยู่ที่3นาทีกว่าๆผู้ชมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของคลิปนี้ไว้ใต้ description ก่อนเพื่อผู้ชมอยากจะได้ดูคลิปนี้ก่อนก่อนที่ผู้ชมจะไปดูคลิปของผมเพื่อจะเข้าใจตรงกันว่าสิ่งที่ผมจะสื่อในคลิปนี้มันคืออะไรนะครับผมไปดูคลิปนี้ก่อนนะครับบอกแล้วว่าคลิปนี้อย่างที่ผมเกริ่นไปว่ามันน่าสนใจกว่าคลิปแรกค่อนข้างได้เยอะๆพอสมควรนะครับผมเปิดเริ่มมาเลยนะผมเราจะเห็นว่าวิดีโอเนี่ยเป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งแล้วเขาก็จะมีโค้ดคำพูดขึ้นมาว่า remember me for Virginia แล้วก็ for America นะครับผมก่อนที่จะเฟดดับไป remember me นี่ก็คือแบบว่าจดจำฉัน for Virginia ผมคิดว่าน่าจะเป็นชื่อรัฐนึงในสหรัฐอเมริกาครับผม for America ก็คือชื่อประเทศนั่นแหละครับผมซึ่งณตอนนี้ตัววิดีโอยังไม่ได้เปิดเผยชัดเจนนะว่าผู้ชายคนนี้คือใครนะครับผมหรือว่าอาจจะเชื่อมโยงไปกับบุคคลที่จะโผล่ในวิดีโอนี้ต่อไปอันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับผมก่อนที่จะภาพตัดมาอีกทีเป็นเฟดดำแล้วโผล่ขึ้นมาเป็นภาพฟุตเทจที่น่าสนใจมากคุณผู้ชมเป็นภาพนี้นะครับผมที่มันดูคล้ายคลึงกับภาพขาวดำถ่ายที่ไหนสักอย่างนะครับผมเขียนไว้ด้วยว่าในวันที่20กุมภาปี2022นะครับผมโครงสร้างชื่ออะไรสักอย่างก็ได้เงียบลงนะครับผมเหมือนเป็นพูดว่าเหมือนเป็นที่โครงสร้างอะไรสักอย่างที่แบบมันมีเสียงที่มันเบาลงอะไรประมาณนี้ก่อนที่จะอยู่เลยแจ้งเตือนกับท่านผู้ชมใครที่กลัวเสียงที่มันน่ากลัวหรือว่าเสียงทำเพลงที่มันขนลุกอะขอให้สคิปช่วงนี้ไปก่อนเพราะว่าเสียงที่คุณผู้ชมจะได้ยินต่อไปเนี่ยมันเป็นเสียงทำเพลงที่ค่อนข้างจะหลอนอยู่พอสมควรผมเตือนเลยนะท่านผู้ชมผมเคยเปิดฟังคลิปนี้ก่อนผมนอนเมื่อคืนก่อนผมนอนไม่หลับเลยด้วยเตือนไว้ก่อนนะครับผมก่อนที่จะอยู่ภาพฟุตเทจจะเผยให้เราได้ยินว่ามันมีเสียงทำเพลงอะไรบางอย่างซึ่งก็คือเสียงนี้นั่นเองครับมาทีนี้ผมคิดว่าในจุดนี้มันน่าจะเชื่อมโยงกับคลิปอะไรอยู่ในอนุสาวรีย์วอชิงตันในพาร์ทแรกที่เราทำไปนะครับผมอย่างเนี้ยเขาเขียนตอนต้นคลิปว่าเหมือนแบบว่ามันมีเสียงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นใช่ปะแล้วก็มันก็จะเงียบไปในวันที่20เดือนกุมภาพันธ์นะครับผมก่อนที่อยู่เขาจะขึ้นเทคว่ามันก็ได้มีเสียงทำเพลงเสียงใหม่เกิดขึ้นในวันที่22กุมภาพันธ์นะครับผมเนี่ยเห็นปะอันนิวซองก็คือเป็นเสียงทำเพลงใหม่ซึ่งผมเดาว่าไอ้เสียงฮัมเพลงเนี่ยอาจจะเป็นเสียงฮัมเพลงที่มีคนได้ยินภายในอนุสาวรีย์วอชิงตันก็ได้นะครับผมที่อาจจะบอกว่าฟังเสียงเธอร้องเพลงอย่างใกล้ชิดอาจจะเป็นเสียงร้องของผู้หญิงคนนี้ซึ่งในฟุตเทจจะเห็นว่าเห็นปะมันจะมีเหมือนกับเงาของบุคคลปริศนาคนหนึ่งเว้ยเนี่ยเห็นไหมเราไม่รู้ว่าเขาคือใครแต่พอจะมองเงาคร่าวๆได้ว่าบุคคลคนนี้ที่อยู่ในวิดีโอคือผู้หญิงปริศนาคนหนึ่งครับซึ่งก่อนในฟุตเทจวิดีโอนี้จะดับไปเราจะเห็นได้ว่ามันมีสายฟ้าฟาดผ่าลงมาที่วิดีโอนี้ด้วยเองครับMm-hmm.
ก่อนที่ตัวเราจะตัดภาพไปทีเป็นอันนี้นะผมฮัลโหลวีนอสเวน่าคือแบบโอเคใช่ไหมพีซเพจยูเมมเบอร์นี้อันนี้จะเป็นเหมือนกับว่าเห็นไหมอันเนี้ยมันเป็นสายโทรศัพท์เขาจำลองเป็นเหมือนกับภาพว่าการฝากเสียงรอสายเอาไว้แบบสวัสดีใช่ไหมว่าในขณะนี้โปรดฝากชื่อแล้วก็นำเบอร์ของคุณไว้หลังจากที่มีเสียงเพลงรอสายอะไรประมาณนี้นะผมแล้วก็ขึ้นชื่อได้ว่าฮาวเวิร์ดเมโรเจอร์แมนนี่ก็คือนักข่าวนั่นเองนะครับผมเจ้าของโทรศัพท์เครื่องนี้นั่นเองนะครับผมก่อนที่สิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือคนที่โทรมาหาคุณฮาวเวิร์ดเนี่ยเขาจะได้ฝากข้อความไว้เป็นข้อความที่ผมฟังแล้วมันดูไม่ค่อยปฏิปต่อกับเนื้อเรื่องเท่าไหร่ฟังแล้วก็งงๆแต่คิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่คุณฮาวเวิร์ดกับบุคคลคนนี้น่าจะเข้าใจกันนะครับผมแต่เรามาฟังกันว่าเขาพูดถึงอะไรนะครับ You return your call beepHey, Howard. It's Howard. นี่ Howard นะ I finally automated service ก็คือในที่สุดฉันจะได้เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของ Maza นะครับผมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์ของอะไร The data is crazy ก็คือไอ้ข้อมูลพวกนี้มันดูบ้ามากๆเลย It's all from explore down there ข้อมูลทั้งหมดนั้นมันมาจากนักสำรวจข้างล่างนั่น This guy went into Wonderland หมอนี่มันเข้าไปในดินแดนมหัศจรรย์เอออันนี้ผมงงว่าไอ้ผู้ชายคนนี้เขาไปดินแดนมหัศจรรย์คืออะไรวันเดอร์แลนด์มาเจอโทเมโทดินแดนมหัศจรรย์แล้วก็มะเขือเทศก็โทเมโทอ่ะเพราะในฟิลส์ดาวเดวิสซัมนิวเกตแอนด์อะไรก็คือเขาบอกว่าบุคคลคนนี้เขาลงไปข้างล่างพร้อมกับอุปกรณ์ใหม่ที่ทันสมัยพร้อมกับข้อมูลอะไรที่แบบเขาเจอมันเป็นอะไรที่แบบโคตรอินเซียนก็คือมันบ้ามากๆเลยนะครับผมซิดดาฟรีสเอ็กซ์พลูฟรีซิดดาฟรีสก็คือนั่งลงซะอันนี้มันเป็นอะไรที่แบบโคตรจะเหลือเชื่ออะไรประมาณนี้เหมือนอารมณ์ประมาณว่าคุณที่ฟังสายนี้อยู่คุณนั่งลงก่อนเพราะสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่คุณต้องไม่เชื่อแน่ๆอันนี้ผมตีความตามที่ผมเข้าใจนะผู้ชม Fighting and looking for คือเท่าที่ดูมาบอกได้เลยว่าเท่าที่ฉันดูมานี่บอกได้เลยว่าWonderland keeps coolingWonderland keeps coolingนี่คือ coolingนี่แบบเหมือนมันเป็นดินแดนมหัศจรรย์ที่มันน่าเหลือเชื่อมากประมาณนี้นะมั้งผู้ชม Elias Tamichi มันเหมือนกับ Tamichi เลย It's kind of over the list ก็คือแบบว่าคุณไม่สามารถลบข้อมูลหรือว่าแทนที่ไฟล์อย่างถาวรได้ Every time something is moved, copy ตรงนี้ก็คือทุกครั้งที่มันมีการขยับเคลื่อนของข้อมูลอ่ะมันก็จะมีการคัดลอกข้อมูลนั้นเก็บเอาไว้เสมอIt's global subject of transition มันเชื่อมโยงหัวข้อของการทำธุรกรรมทุกครั้งนั่นแหละเป็นผลที่ว่ามีการติดต่อธุรกรรมที่เยอะมากๆเลยผมยิ่งแปลผมยิ่งงงว่าคุณผู้ชมว่าเขากำลังสื่อถึงอะไรเนี่ยมิสเตอร์ฮาวาร์ดเนี่ยอ๋อกายก็คือไอ้หมอนั่นคอนเนซีเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นชื่อคนคุณผู้ชมก่อนเขาจะพูดกันว่า he filed a copy is killed him ก็คือเหมือนกับว่าไอ้ผู้คนคนนั้นเขาพยายามจะคัดลอกข้อมูลแล้วเขาก็เจอใครบางคนเขานั่นเองนะครับผมซึ่งข้อความในส่วนของผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขากำลังสื่อถึงอะไรแต่ผมเดาว่าคุณฮาวเวิร์ดหรือคนที่ติดต่อกับนักข่าวเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ไปสืบข้อมูลอะไรบางอย่างที่อยู่เบื้องล่างและเขาไปเจออะไรที่มันดูเป็นเหมือนกับดินแดนวันเดอร์แลนด์นะครับผมก่อนหน้าเขาได้พยายามติดต่อกับนักข่าวเพื่อส่งข้อมูลอะไรให้ประมาณนี้แต่คือพยายามฟังแล้วคือยังงงอยู่งงๆนะว่าเนื้อเรื่องมันคือยังไงคือเราไม่รู้ต้นต่อมารู้อีกทีคือแบบตอนมันกลางเรื่องแล้วไม่รู้มันคืออะไรนะครับผมอ่ะแล้วก็เรารู้ข้อมูลไปก่อนเดี๋ยวเราไปเก็บไว้ไปแปลทีนึงเพราะว่าอย่างที่ผมบอกแล้วว่าเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องวอชิงตันมอนิเมนต์เนี่ยมันมีข้อมูลเยอะมากนะครับผมทีนี้คุณผู้ชมผมอยากให้คุณผู้ชมดูฟุตเทจช่วงหลังวิดีโอที่มันโคตรน่าสนใจเลยนะครับผมเพราะหลังจากวิดีโอนั้นเสร็จใช่ไหมคุณผู้ชมกล้องจะแพนไปอีกทีเป็นวิดีโอที่จับภาพเหมือนกับคนคนหนึ่งที่คล้ายกับผู้หญิงได้ในตอนต้นนะครับผมก่อนที่มันจะตัดภาพไปทีเป็นบนอนุสาวรีย์วอชิงตันนั่นเองซึ่งตอนนี้มันดูเป็นอนุสาวรีย์ที่มันมีความผุพังมากๆเห็นปะเนี่ยเราจะเห็นว่ามันยังดูเป็นโครงเสาของอนุสาวรีย์อยู่แต่ว่าข้างบนเนี่ยที่มันแหลมๆมันหายไปแล้วเหมือนกับมีรอยผุพังน่าจะมาต่อเนื่องมาจากคลิปก่อนหน้าที่เราเคยทำไปแล้วผมแต่สิ่งแปลกประหลาดเลยก็คือกล้องเนี่ยขนาดที่จับที่อนุสาวรีย์เขาก็เห็นได้เลยว่าบนยอดของอนุสาวรีย์มันมีอะไรบางอย่างคุณผู้ชมที่มันดูแปลกตามากๆซึ่งเมื่อกล้องซูมดีแล้วก็จะพบว่าเจ้าสิ่งแปลกตานั้นมันคือผู้หญิงคนหนึ่งครับที่ยืนอยู่บนยอดลักษณะคล้ายกับคนที่ยืนชี้อะไรบางอย่างอย่างน่าปริศนานั่นเองครับผมก่อนที่ตัวเราจะตัดจบไปนะผมแล้วขึ้นภาพเป็นผู้หญิงคนนี้ที่ยืนอยู่บนยอดอนุสาวรีย์พร้อมกับขึ้นได้ว่า Who is the Washington Wonder ก็คือหญิงสาวปริศนาคนนี้คือใครกันแน่นั่นแหละครับคุณผู้ชมคร่าวๆของคลิปประมาณนี้เลย Washington Wonder The Monument เอาจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลผมยังฟังแล้วยังงงๆอยู่คุณผู้ชมต้องอาศัยการตีความอยู่หลายส่วนด้วยกันหลักๆที่พอจะตีความมาได้เลยก็คือจากพาร์ทแรกที่คือเจ้า The Special Tree ใช่ไหมแล้วก็รู้มาว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะในอนุสาวรีย์ Washington ในเนื้อเรื่องนี้เขาแต่งขึ้นนะมันมีอะไรบางอย่างที่เหมือนกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงกลางไว้คุณผู้ชมแต่พอมาในพาร์ทเนี้ยเหมือนกับว่าเจ้าอนุสาวรีย์ Washington เนี่ยมันมีอาการผุพังมั้งหรือว่าถูกทำลายหรือว่าถูก explode จากข้างในก็ไม่รู้คุณผู้ชมกลายว่ามันพังเลยเนี่ย
เหตุการณ์ก็ตัดไปในช่วงปี2022ก็คือถ้าจะเป็นเหตุการณ์ล่าสุดนะผมก็มีการจับภาพได้ว่าเฮ้ยมีคนเอาฟุตเทจเสียงเพลงที่มีคนทำเกิดขึ้นแถวบริเวณเจ้าหนุ่มสุดวอชิงตันเนี่ยออกมาเผยแพร่ซึ่งบางเพลงมันก็ดูเป็นเพลงใหม่ด้วยแล้วมันก็เป็นอะไรที่ดูหลอนอยู่พอสมควรเลยจากที่เราฟังไปนั่นเองนะครับผมแล้วเราก็ยังทราบข้อมูลเพิ่มเติมไปด้วยว่ามันมีใครบางคนเนี่ยไปสืบข้อมูลลับข้างล่างอะไรบางอย่างแล้วก็ค้นพบว่าเขาเจอกับดินแดนมหัศจรรย์อะไรบางอย่างก่อนที่เขาคนนั้นเนี่ยจะถูกสังหารนั่นเองซึ่งคร่าวๆเนื้อหาก็มีประมาณนี้คุณผู้ชมยังปฏิปต่อในเรื่องไม่ได้นะเดี๋ยวต้องไปสืบดูอีกทีนึงว่าเอ้ยในเรื่องในช่องเนี้ยเขาพยายามจะกำหนดทิศทางไปในเชิงไหนกันแน่นะครับผมเอาจริงๆก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กับเรื่อง The Back Room เลยทีเดียวเชียวนะครับผมโอเคนะครับผู้ชมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ตรงนี้ด้วยนะครับผมอยากดูคลิปคลิปนี้ต่อไปอีกก็อย่าลืมกดคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะผมว่าอยากดูต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมมีเวลาว่างจะมาทำให้ดูกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับเสียงร้องเพลงแม่งโคตรร้อนบอกเลย